ดีครับตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่ในช่องบอสซูเปอร์ไบค์นะครับวันนี้ผมมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะครับอันนี้เจ้าครีมขัดโลหะนะครับอันนี้ยี่ห้อวีนอนนะครับเป็นยี่ห้อยอดฮิตแต่จริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ผมใช้ยี่ห้อนี้บ่อยนะครับเช่นขัดช้อนขัดลูกบิดขัดอะไรที่เป็นโลหะได้หมดเลยครับขัดรถขัดคอท่อเนี่ยนะครับนะครับวิธีใช้อยู่ตรงนี้อย่าให้เข้าตานะครับถ้าเข้าตาต้องไปพบแพทย์นะครับล้างน้ำสะอาดอย่าสูดดมนะครับมีกลิ่นเหม็นก็วิธีใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับมันขัดได้หมดนะคืออะไรที่เป็นโลหะมันสามารถขัดได้หมดนะครับอย่างเช่นนี่ผมจะขัดเจ้านาฬิกาตัวนี้เห็นไหมมันขึ้นคาบนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่ยากอะไรเลยครับเราเริ่มกันก็กะว่าจะเปลี่ยนฐานมาใช้นะครับก็มาทำความสะอาดก่อนปึ๊บนี่ก็ป้ายลงอย่างนี้เลยครับมันจะเป็นครีมเนื้ออย่างนี้นะเนี่ยนะครับครีมเนื้อละเอียดเดี๋ยวๆหน่อยนี่ผมซื้อมาประมาณ75บาทนะถ้าสั่งอินเทอร์เน็ตอาจจะประมาณ 5-60 นะครับแล้วก็อาจจะมีค่าส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองกันดูนะครับนี่ผมซื้อร้านใกล้บ้านเนาะเอาง่ายเอาเร็วอยากใช้เลยแต่จริงๆก็ต้องรอทานแหละครับเนี่ยขัดเลยขัดไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเริ่มเงาอันนี้ไปขัดพวกของใช้ทองเหลืองได้นะครับออกเลยของใช้ทองเหลืองผมขัดมาเยอะแล้วพวกขันแก้วกระถางอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นทองเหลืองแบบของโบราณขัดออกขัดมาแล้วท่อไอเสียขัดได้ครับท่อไอเสียสแตนเลสนะครับขัดได้แต่ถ้าจะให้เงากิ๊บเลยก็ต้องไปปัดเงานะครับพวกท่อไอเสียมันก็ได้แค่สะอาดนะครับประมาณนี้ขัดให้ดูแต่ไอ้คาบแบบคาบไอ้เหมือนมันที่มันไม่สวยนะครับมันก็จะหลุดออกเนี่ยเป็นดำๆติดเห็นไหมหลังจากเราขัดแล้วนะครับเวลาเราล้างมือเราก็ต้องใช้น้ำสบู่นะครับให้ดูเห็นไหมมันก็จะสะอาดขึ้นมาเยอะเลยนี่นะครับแวบเลยนะประมาณนี้นะครับให้ดูเห็นไหมใส่ขึ้นมาแล้วเป็นการทำความสะอาดนาฬิกาแบบราคาไม่แพงมากนะครับยังแค่ไม่เกินร้อยนะครับเราก็สามารถทำให้โลหะต่างๆเรากลับมาสวยได้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาขัดให้ดูสั้นๆสำหรับเพื่อนๆที่แบบเราอยากทำความสะอาดโลหะต่างๆนะครับแต่เราล้างแล้วมันไม่ออกนะครับเราจะทำยังไงดีให้มันกลับมาใสให้มันเงาเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับช่วยเพื่อนๆได้นะครับก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับถ้าใครแพ้ก็รีบไปล้างน้ำสบู่นะครับเกิดอาการคันหรืออะไรก็ตามนะครับให้หยุดใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ